อนนี้เราอยู่กันที่เมืองบาร์เซโลนาครับประเทศสเปนเรามาทดสอบขับขี่รถยนต์ไฟฟ้ามินิคูเปอร์ SE รุ่นล่าสุดที่มีการปรับปรุงหลายส่วนเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมา walk through มา first impression กันว่ารถยนต์คันนี้นะครับจากแบรนด์มินินั้นได้รับการปรับปรุงส่วนไหนบ้างมินิคูเปอร์ SE รอบนี้ในเรื่องของการดีไซน์โดยเฉพาะเรื่องภายนอกนะฮะถือว่าเป็นเจเนเรชันที่5ของมินิคูเปอร์แล้วยังคงมาพร้อมดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของมินิที่ไฟหน้านะครับเป็นรูปวงรีนะครับมีไฟ Daytime Running Light อยู่บริเวณโซนนี้นะฮะตัวรถเองมีเซ็นเซอร์ครับถึง20จุดนะอย่างเช่นตัวนี้เองเนี่ยอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ครับช่วยในเรื่องการขับขี่การถอยจอดมีระบบช่วย Parking Assistแล้วก็ฟังก์ชันอีกอันนึงที่เพิ่มเสริมขึ้นมาคือเราสามารถควบคุมการจอดเขาเรียกว่ารีโมทพาร์กิ้งได้ด้วยนะครับตัวล้อครับคันนี้เป็นล้อ18นิ้วครับใช้ยางของมิชลินหน้ากว้างอยู่ที่225 40นะครับตัวล้อเป็นล้ออัลลอยตัวเบรกนะครับเป็นเบรกแบบ1พอร์ตมาให้ช่วงล่างของด้านหน้าคันนี้ครับเป็นแบบสตั๊ดนะฮะส่วนด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงค์3ลิงค์สีนี้เป็นสีเหลืองฮะโลโก้มินิยังคงมีอยู่บริเวณโซนนี้และมีตัวนี้ฮะกล้องหน้าช่วยทั้งเรื่องของการขับขี่แล้วก็ตอนที่เราใช้ระบบเนวิเกชันนำทางเขาจะดูเป็นแบบ AR ครับเวลาที่เราขับไปจะมีลูกศรบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าวงเวียนตรงนี้ต้องออกตรงนี้ประมาณนี้เขาจะมิกซ์กันเลยมันไม่ใช่แค่ระบบเนวิเกชันนำทางแบบเดียวเดี๋ยวค่อยพาไปดูภายในมีเรดาร์ให้ด้วยนะครับส่วนนี้เห็นไหมมันก็จะดีไซน์ให้แบบอยู่กับกริลบริเวณโซนหน้าเล่นสีดำสีดำเงาแล้วภายในเองครับเป็นช่องอากาศเป็น active air intake สามารถเปิดปิดได้นะฮะกันชนเองด้านล่างตรงนี้นะเป็นพลาสติกสีดำด้านดูเก็บงานด้านล่างดูดีเลยดูดีเลยคันนี้มิติตัวรถของคันนี้ครับความยาวอยู่ที่ 3,858 มิลลิเมตรความกว้าง 1,756 มิลลิเมตรและความสูง 1,460 มิลลิเมตรครับระยะฐานล้ออยู่ที่ 2,526 มิลลิเมตรส่วนความสูงของ ground clearance คันนี้นะครับอยู่ที่124มิลลิเมตรครับมีกล้องอยู่ที่กระจกมีใบสปอตวอร์นิ่งแล้วก็สีเหลืองเขาก็จะตัดกับตัวบอดี้ของกระจกด้านบนตรงเสา A เนี่ยก็จะเล่นสีดำหลังคาเป็นสีขาวและคันนี้มีหลังคากระจกนะครับเป็นส่วนข้างในมีม่านภายในให้ด้วยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ครับมือจับนี่มือจับเป็นแบบซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเรียกกับตัวรถแหละแต่ว่าก็จะมีส่วนที่มือเราสอดเข้าไปได้ด้วยเมื่อกี้เห็นผมเอามือสอดเข้าไปใช่ไหมแล้วมันก็ปลดล็อกความพิเศษของรุ่นนี้อีกอย่างคือการทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนครับทำให้ Mini Cooper ตัวใหม่ตัวนี้ฮะรองรับการใช้งานฟังก์ชัน Keyless บนสมาร์ทโฟนนั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นจะต้องพกคีย์การ์ดละไม่จำเป็นต้องพกกุญแจเราใช้แค่สมาร์ทโฟนครับก็ใส่ติดตั้งแอปพลิเคชันของ Mini เข้าไปเพียงแค่เราเดินเข้ามาใกล้ๆตัวรถครับแล้วก็สามารถกดเปิดได้เลยแล้วฟังก์ชันของตัวแอปพลิเคชันเองเนี่ยยังสามารถทำได้หลากหลายทั้งดูระยะทางที่วิ่งได้นะแบตเตอรี่ที่เหลือเป็นอย่างไรสั่งล็อกรถปลดล็อกรถได้สั่งค้นหาตัวรถได้โดยการบีบแตรนะครับหรือการทำความเย็นก่อนที่เราจะขับคันนี้ออกไปนะครับตัวรถมาพร้อม3ประตูมี4ที่นั่งล้อด้านหลังใช้ไซส์เท่ากันครับ225 40ล้อ18นิ้วเช่นเดียวกันมาดูโซนท้ายกันบ้างครับไฟท้ายมีดีไซน์พวกจิโอเมตรีของพวกเรขาคณิตทั้งสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมผสมกันแล้วเวลาตอนกลางคืนถ้าเราเห็นนะมันจะเป็นคล้ายๆลูกศรที่ชี้เข้ามาทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วมีโลโก้ของ Cooper นะฮะอยู่ตรงนี้ด้วย Mini Cooper มีกล้องด้านหลังครับมีเซ็นเซอร์นี่อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์มีไฟทับทิมด้านล่างกันชนด้านท้ายมีไฟตรงนี้ด้วยส่วนงานตรงนี้ก็เป็นสีดำด้านเป็นพลาสติกด้านเช่นเดียวกันฝาท้ายของเขาเนี่ยมีที่ปัดน้ำฝนมาให้ไฟเบรกอยู่บริเวณโซนนี้นะครับแล้วก็เป็นสปอยเลอร์ที่โผล่มาเปิดตัวนี้มาพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระถ้าหากว่าเรายังไม่ได้พับเบาะนะครับจะอยู่ที่ประมาณ200ลิตรแต่ถ้าหากว่าพับเบาะบริเวณโซนหลังเข้าไปเราสามารถดึงแบบนี้ได้ง่ายๆเลยพับเข้าไปเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้ได้เป็นถึง800ลิตรเลยทีเดียวนะฮะมีคาร์โก้โคเวอร์ส่วนนี้ให้ด้วยผมว่ากระเป๋าเดินทางถ้าเป็นใบใหญ่แนวตั้งแล้วคาร์โก้โคเวอร์ออกน่าจะพอไหวนะครับแล้วก็พวกกระเป๋าแบ็คแพคอะไรต่างๆได้ถ้าอยากเสริมก็พับบอกเข้าไปเนาะโอเคฝาท้ายยังเป็นแบบแมนนวล นะครับไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้าแต่ก็จะมีช็อคอัพในการช่วยดึงตรงนี้ขึ้นให้ด้วยโอเค
นะมาทางพอร์ตของด้านหลังนะครับโซนนี้เป็นนี่ที่ชาร์จมาพร้อม CCS2 Combo นะฮะคันที่เราทดสอบอยู่ยุโรปก็ใช้ CCS2 เหมือนกันแบตเตอรี่แล้วก็กำลังการชาร์จมีการปรับปรุงเช่นเดียวกันนะครับความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 54.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ถ้าใช้งานได้จริงๆจะอยู่ที่ 49.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถทำระยะทางได้สูงสุดที่402กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP แล้วการบริโภคพลังงานของเขานะครับเรทโดยรวมนะจะอยู่ที่ 14.1 ไปจนถึง 14.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรถ้าว่าเรามาคำนวณจากจำนวนแบตเตอรี่ที่เขามีจริงๆมันจะวิ่งได้สักประมาณ330ถึง350นะครับอันนี้ EPA นะทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วแล้วก็รูปแบบการขับขี่ของเราฝั่งของ DC หรือว่าการชาร์จเร็วเนี่ยจะรองรับอยู่ที่95กิโลวัตต์นะครับอันนั้น DC ส่วนถ้าเป็น AC จะรองรับ11กิโลวัตต์ครับถ้าเป็นไฟ3เฟสนะถ้าเฟสเดียวก็จะได้7นะครับบอกเลยว่าภายในของตัวรถคันนี้เข้ามาปุ๊บสิ่งที่เห็นโดดเด่นเลยคือเรื่องของหน้าจอมีการปรับปรุงใหม่และเป็นหน้าจอ OLED Display นะครับถือว่าดีมากๆ OLED ดียังไงมันดีกว่า LCD ตรงที่ดำก็คือดำสุดสว่างก็คือชัดนะครับเวลาที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกลืนกันไปเลยถ้าสมมุติว่าเป็นพวก LCD หรือว่า LED นะครับตัวดำมันจะไม่ดำเมี่ยมทั้งหมดถือว่าเป็นรถยนต์คันแรกที่เอาจอ OLED Displayมาใช้แบบวงกลมนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแบบวงกลมเพราะว่าหน้าจอ OLED Display เนี่ยผมเคยเห็นในรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศจีนบางรุ่นอยู่แล้วเขาเอามาใช้เหมือนกันแต่บอกว่ามันคุณภาพดีนะการตอบสนองนี่ผมบอกเลยว่าดีนะครับแล้วก็กราฟิกภายในถือว่าสวยเดี๋ยวผมพา walk through แต่ว่าให้ดูก่อนว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่ทาง Mini Cooper SE ตัวใหม่ตัวนี้นะครับมีการอัปเกรดถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของเขาเลยดีใจดูมินิมอลมากพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันก็ออกสไตล์สปอร์ตหน่อยเป็นแบบวงกลมทั้งหมดไม่มีการตัดตรงนี้แต่ไฮไลท์ครับอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยเดิมทีถ้าเราเห็นพวกพวงมาลัยเป็นก้านเนาะก็จะแบบ3ก้านออกมาตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันเป็นพลาสติกแต่ตรงนี้คืออะไรรู้มั้ยตรงนี้คือเส้นใหญ่ไฟเบอร์วัสดุที่นำมาทำมินิคูเปอร์รุ่นใหม่เนี่ยเขาเน้นความรักโลกมากยิ่งขึ้นนำพวกวัสดุรีไซเคิลมาผลิตอันนี้ก็เป็นส่วนนึงนี่คือโพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์มาทำให้ตึงๆเลยแล้วก็เล่นรูปแบบต่างๆฝั่งคอนโซลเช่นเดียวกันครับเนี่ยก็จะเล่นเป็นพวกผ้าโพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์มีเล่นเส้นตรงนี้ด้วยมีการตัดเย็บอะไรต่างๆนะครับให้ความโคซี่ดูอบอุ่นแต่ก็ยังคงความเป็นมินิมอลทันสมัยด้านหน้าของด้านหลังพวงมาลัยตรงนี้มีหน้าจอ Heads Up Display เขาจะแสดงอยู่บนกระจกส่วนนี้นะครับหน้าจออยู่ตรงนี้แล้วก็ยิงออกไปแล้วก็จะมีการเล่นซ่อนไฟอยู่บริเวณโซนนี้นะครับแผงคอนโซลแต่ว่าตัวนี้ Mini SE ตัวที่เราขับเป็นตัวเริ่มต้นคันสีเหลืองตัวนี้นะจะไม่มีพวกไฟแต่จะมีอีกทริมนึงที่เป็นคันสีน้ำเงินเขาจะเล่นไฟด้วยไฟแอมเบียนไลท์ข้างใต้ตัวนี้ครับแสดงออกมาตัวนี้ก็แสดงออกมามีใต้ตัวนี้ด้วยอู้สวยงามมากเลยความทันสมัยเท่าที่เราเห็นคือหน้าจอแบบวงกลมแล้วเนาะแล้วเราให้ดูบริเวณโซนนี้ครับเป็นคอนโซลกลางเขายังคงความเป็นออริจินอลของ Mini Cooper อยู่อยากจะนำส่วนที่มันเป็นเอกลักษณ์มาตรงนี้เขาเรียกว่า Toggle Bar เอาไว้ทำอะไรบ้างก็อย่างเช่นตัวปุ่มกลางครับนี่คือสวิตช์ในการสตาร์ทสต็อปนะอย่างเช่นผมบิดคันนี้สตาร์ทปุ๊บเห็นไหมนี่มีตัวอย่างบอกเลยมีเสียงให้ได้ยินด้วยแล้วก็บอกด้วยว่าแสดงสถานะของตัวรถเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นอีกอันนึงคือ Experiences เนี่ยตัวเนี้ยเป็นการปรับโหมดครับโหมดของเขาเองก็จะมีเยอะนะก็จะเป็นพวกโหมดคอโหมดกรีนโหมดวิวิดไทม์เลสเพอร์ซันแนลแล้วก็บาลานซ์ช่องแอร์ครับอยู่ทั้ง2ฝั่งอันนี้ขึ้นลงตรงนี้นะก็คือปรับช่องแอร์ของตรงกลางซ่อนอยู่บริเวณโซนนี้นี่ด้านข้างก็ปรับแบบนี้ครับเหมือนกันนี่ช่องเก็บของ Glove Box แล้วตรงนี้เองนะครับมีแท่นชาร์จไร้สายมีช่อง USB-C 2ช่องนะวางชาร์จมือถือได้ถ้าเป็นอีก1ทริมตัวสูงขึ้นมาคอนโซลกลางตรงนี้เขาจะมีพื้นที่สำหรับเก็บของแล้วกล่องเก็บของตัวนั้นน่ะมีสายดึงให้ด้วยนะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับมีช่องวางแก้ว2ช่องตรงนี้ครับที่วางมือก็ดูดีไซน์แบบมินิมอลนะลำโพงของเขามาพร้อมลำโพงของ Harman Kardon ครับแล้วก็ผนังของประตูพวกแผงตัวเนี้ยวัสดุจะมีความคล้ายคลึงกับตัวคอนโซลนั่นน่ะนะฮะเป็นแผงผ้าฟิลลิ่งเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับตัวเบาะเองเป็นเบาะไฟฟ้ามาพร้อมเวลคัมซีทด้วยสมมุติว่าถ้าผมเข้ามานั่งตรงเนี้ยมันก็จะสามารถปรับได้และถ้าหากว่า
ผมจะให้คนขึ้นไปด้านหลังใช่ป่ะมันจะมีที่ดึงอยู่บริเวณโซนนี้ครับอยู่โซนเนี้ยด้านหลังผมเนี่ยดึงเสร็จมาปุ๊บตัวเบาะมันจะพับมาด้านหน้าแล้วเบาะมันจะเลื่อนเข้ามาข้างหน้าเองแต่ถ้าหากว่าเราปรับเบาะเข้าไปด้านหลังแล้วเขาก็จะเลื่อนกลับมาด้านหลังประมาณนี้ผมรู้สึกว่าตัวภายในของเบาะเองนะดูกว้างแล้วก็เวลานั่งกัน2คนด้านหน้านะครับไหล่ไม่ชิดกันถือว่ามีสเปซเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็ดีไซน์ของตัวเบาะเองมีเล่นพวกผ้าอยู่บริเวณด้านข้างมีโลโก้ของมินิดูสวยงามทีเดียวมีไอโซฟิกให้นะครับส่วนอื่นก็เป็นพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับเดี๋ยวพาไปดูโซนด้านหลังกันต่อครับนี่ถ้าสมมุติว่าผมจะให้คนขึ้นมานั่งด้านหลังนะมันจะมีห่วงตัวนี้ครับเป็นห่วงแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็พับพอพับเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับว่าเบาะด้านหน้าเขาจะเลื่อนไปแล้วเราก็เข้ามาอยู่ประมาณนี้แล้วถ้าหากว่าเราดึงเบาะกลับมาในตำแหน่งนั้นนะแล้วเขาก็จะเลื่อนเข้ามาเองเห็นไหมเป็นไฟฟ้านะฮะเลื่อนเข้ามาถือว่ามีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนั่งได้อีก2คนครับก็เป็น4ที่นั่งเล็กรูมของผมเป็นผู้ชายตัวสูง165ซมนะครับก็จะมีเหลือประมาณสัก2กำปั้นครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดที่เขาปรับมาตรงนี้นะแต่ถ้าหากว่าคนขับด้านหน้าเขาขายาวตัวสูงเบาะอาจจะเลื่อนมาข้างหลังก็ได้นะครับมีที่รองแขนมีที่ใส่ของอยู่บริเวณโซนนี้เนาะมีที่หนีบเข็มขัดนิรภัยด้วยนะตรงนี้เขียนว่ามินิแล้วก็ซ่อนอยู่ก็เอาไว้กันไม่ให้มีเสียงข้างหลังก็จะมีเล่นลายผ้าโซนนี้เช่นเดียวกันมีไอโซฟิกให้อีก1ตำแหน่งของคนนั่งข้างหน้าตรงนี้ก็มีอีก1ตัวนี้มีมั้ยเฮ้ยตัวนี้มีใส่ไอโซฟิกให้กับลูกๆได้เผื่อว่าใครแบบมีลูกน้อยแล้วก็เดินทางนะครับใส่ไว้ให้ได้ตรงนี้เองจะไม่มีที่รองแขนนะครับก็อยู่ประมาณนี้ถ้าจะวางแก้วมี1ที่ให้แต่อยู่ตรงกลางนะฮะสำหรับตัว Mini Cooper SE ตัวใหม่มีไฟอยู่ด้านบนด้วยนะครับ2ฝั่งมีที่แขวนส้งแขวนเสื้อได้เนี่ยหลังคามีม่านให้ด้วยนะครับเป็นม่านไฟฟ้าเปิดออกมาได้เบาะตรงนี้เองนะครับก็สามารถปรับให้มันสูงต่ำได้โอเคผมชื่นชอบในเรื่องของการดีไซน์ UI ใหม่ของเขาค่อนข้างเยอะนะฮะ power ด้านบนสุดเนาะ power บอกกำลังการขับความเร็วอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือระดับแบตเตอรี่แล้วก็ลักษณะการเข้าเกียร์นะตอนนี้เราอยู่เกียร์ P มีระยะการชาร์จด้วยระยะการวิ่งถ้าเราแตะเข้าไปนะเขาก็จะเข้ามาในหน้านี้ด้วยนะเห็นไหมว่าจะวิ่งได้อีกเท่าไหร่นะครับนี่ไกลสุดอยู่เท่านี้เลยแต่อยู่ที่รูปแบบการขับขี่ของเราเนาะหน้ารวมของเราตัวนี้เป็นเมนูโฮมนะครับตรงกลางเราสามารถกดได้แล้วก็จะมีพวกแอปพลิเคชันเราสามารถปัดอย่างนี้ได้ด้วยนะเราจะเห็นว่าตัวหน้าจอแม้จะเป็นวงกลมก็ตามครับแต่เขาแสดงดีเทลอะเต็มหน้าจอเลยนะมีตบัดใหม่ไหมมีบอกนี้ด้วยบอกสภาพอากาศเป็นอย่างไรแต่เข้าไปดูเฮ้ยดูดิสวยเลยนะฮะเป็นเหมือนแอปพลิเคชันในแสดงบนมือถือเลยบางคนมองไว้ว่ามันเหมือนนาฬิกายักษ์อันหนึ่งผมบอกให้ฟังนิดหนึ่งข้อมูลของตัว operating system version ที่9ของ Mini Cooper เนี่ยตอนนี้เขาใช้เบสเป็นของ Android แล้วนะครับจึงทำให้รูปลักษณ์ UI ต่างๆมันมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตมากยิ่งขึ้นเราแตะออกมาปุ๊บตบัดมาด้านข้างอีกอันนี้คืออัตราคอนซัมชันเรทนะครับณปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ 20.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรอย่างที่ผมแจ้งให้ไปว่าตอนแรกเนาะค่าเฉลี่ยของเขาจะอยู่ที่ 14.1 ถึง 14.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรแต่ว่าตอนที่เราขับมาเนี่ย24กิโลกว่าแล้วเป็นเส้นทางขึ้นเขานะครับเขาก็เลยแสดงคนนี้มาให้แต่ที่อยากจะสื่อคือเห็นไหมครับว่าข้อมูลที่เขาแสดงขึ้นมาเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับดูสวยงามนะมีรีเซ็ตได้ด้วยว่าจะยังไงบอกการใช้ไฟไปกี่กิโลวัตต์ชั่วโมงดูครับฟังก์ชันค่อนข้างดีเลยนะครับโอ้เยอะเลยมีวันที่ด้วยมีนาฬิกาให้ดูเห็นไหมพวก Third Party App อย่างอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมมี Spotify ด้วยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อมือถืออย่างเดียวก็สามารถฟังเพลงจาก Spotify ได้เรายังต่อ Bluetooth ได้ครับรองรับพวกระบบ Android Auto Apple CarPlay แบบ Wireless นะไม่มีสายละเชื่อมต่อ Bluetooth เข้าไปเสร็จปุ๊บenable ได้เลยนะฮะพวก Android Auto Apple CarPlay ไม่ต้องรอให้อัปเดตมีให้เลย Alexa ก็ได้ใช้งานร่วมกับเกมคอนโซลก็ได้เราเคยเห็นใน BMW i5 นะครับใน Mini Cooper SE ตัวใหม่นะ The New ตัวนี้เนี่ยรองรับเช่นเดียวกันมี Alexa มี Drive Record ด้วยนะ
ระหว่างการขับขี่นะครับอันนี้จัดเต็มจริงกล้องภายในเขาก็มีให้เราสามารถเทคเซลฟี่ได้เนี่ยอินทีเรียแคมเมร่าเห็นปะกดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะถ่ายได้นะครับตั้งเวลาถอยหลังได้เลยนะฮะกดถ่ายตัวนี้นะครับประมาณนี้นะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามามันทำให้รถมีความสมาร์ทมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้ปรับแอร์ครับอยู่ตรงนี้มีโหมดได้นะว่าเป็น AC เลือกความแรงของลมได้ low medium นะครับ high หรือว่า very high ก็ได้นะครับ very low ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วเขาปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะฮะดูรูปแบบที่แสดงการปรับอากาศเข้ามานะดึงไหล VM แบบออโต้ไหมหรือว่าจะวนภายในหรือว่าจะให้อากาศจากข้างนอกเข้ามามีตั้งซิงค์ได้ตั้งค่าอื่นๆได้แล้วผมว่าฟังก์ชันดีอ่ะฟังก์ชันดีแล้ว UI ดูสวยงามนะนี้ด้วยเห็นไหมนี่ปรับอุณหภูมินะครับเฮ้ยเราถ้าเราลดลงมันจะเป็นสีน้ำเงินถ้าเราเพิ่มขึ้นเป็นสีแดงทั้งสองฝั่งแยกเป็นอิสระแล้วตัวนี้ที่เบาะมีระบบเบาะร้อนให้นะครับทั้งสองฝั่งเลยไม่มีเบาะเย็นเสียดายบ้านเราเมืองร้อนนะครับด้านล่างตัวนี้เป็นสเตตัสบาร์มีบอกด้วยนะสัญญาณอินเทอร์เน็ตมือถือกล้องก็ใช้อยู่เนี่ยเขาบอกเลยมันเป็นเหมือนแบบเรื่องของ privacy นะบอกให้เราได้ทราบอีกนึงครับถ้าสมมุติว่าเราตวัดขึ้นอย่างเงี้ยเราจะเห็นควิกเมนูไม่ว่าจะเป็น Journey Data Driver Train Chassis คือเข้าไปตั้งค่าตัวรถได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นตัวเนี้ยเราก็เปลี่ยนพวก Energy Recovery หรือว่าพวก Regenerate นั่นแหละว่าจะเอาแบบไหน Adaptive ก็มี Low ก็มีหรือว่าจะเป็น Moderate หรือ High ถ้าขึ้นเขาลงเขาเนี่ยใช้ High เนี่ยทำให้ขับรถสนุกได้มากยิ่งขึ้นหรือจะ Adaptive เขาก็จะเบรกตามความเร็วถ้ามีรถคันหน้าอยู่เขาก็จะเบรกนะครับอันนี้คือสิ่งที่มีให้มาNot just classic trim สีเหลืองนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งทริมที่ชื่อว่า flower trim ซึ่งเป็นการตกแต่งอย่างที่เราเห็นตัวล้อลายนั้นจะแตกต่างกันสีเหลืองก็จะเป็นอีกแบบนึงนะฮะอันนี้จะเป็นตัวที่ดีขึ้นมาหน่อยเห็นไหมว่ามีเล่นเส้นสายด้วยครับมันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นตัวยางเขาใช้เหมือนกันนะฮะ225/40 R18 เช่นเดียวกันตัวสีรถเป็นสีน้ำเงินเสา A เสา B ตัวนั้นก็เล่นสีดำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไฟหน้าสีน้ำเงินตัดดำแล้วมีความประกายหน่อยหลังคาด้านบนเป็นสีขาวนะครับส่วนที่แตกต่างอีกหน่อยผมพาดูภายในครับเบาะของคันที่เป็นคลาสสิกทริมเนี่ยมันจะเป็นสีออกดำๆแต่ตอนนี้ด้านนอกเนี่ยตรงแผงประตูใช้โพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์นะครับตัวเบาะเองก็เป็นสีขาวนี่เล่นทริมข้างน้ำเงินมีน้องคกกี้พีด้วยนะเดี๋ยวคลิปนี้รอดูจาก2ช่องนะครับว่าเป็นการทดสอบยังไงบ้างนะพาดูวัสดุอีกนิดนึงครับตรงแผงคอนโซลนะที่เขาจะเล่นเนี่ยเป็นพวกโพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์แล้ววัสดุพวกนี้ครับเป็นวัสดุที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแล้วก็ภายใต้แผงคอนโซลตัวนี้นะครับบริเวณที่ผมรูปอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้ตอนกลางวันอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าตอนกลางคืนหรือว่าเราเข้าอุโมงค์บริเวณโซนนี้ครับจะมีไฟแอมเบียนไลท์แสดงออกมาด้วยโซนนี้ก็มีนะครับแล้วก็ตัวแผงประตูต่างๆตัวนี้นี่อย่างเช่นคันนี้ครับเห็นไหมเป็นสีแดงแล้วแผงเองเขาก็จะปรับตามโหมดด้วยนะปรับตามโหมดการขับขี่ตอนนี้เราอยู่กันที่โหมดโกคาร์ทนะครับก็จะเป็นโหมดคล้ายๆโหมดสปอร์ตนะที่เน้นเรื่องของการขับสนุกสนานมีไดนามิกการขับที่ดีแล้วก็ไฟแอมเบียนไลท์นะฮะเขาก็จะกลายเป็นสีแดงเห็นไหมแผงประตูเราจะเห็นเป็นสีแดงนะแล้วทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนโหมดนะครับสมมติเนี่ยตอนนี้เราอยู่โกคาร์ทผมเปลี่ยนมาอีกโหมดนึงที่เป็นคอก็จะคล้ายเป็นโหมดสแตนดาร์ดครับเปลี่ยนไปปุ๊บเห็นไหมว่ามันจะมีเสียงในการเปลี่ยนแต่ละโหมดเขาเรียกว่าจิงเกิลนะฮะเป็น experience jingle เป็นเสียงออกมาเปลี่ยนทั้งภาพเปลี่ยนทั้งเสียงแล้วก็ไฟแอมเบียนต์นะฮะเห็นไหมตัวนี้กลายเป็นสีฟ้าน้ำเงินเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวลองปรับไปที่โกคาร์ทอีกทีนึงเนี่ยโกคาร์ทให้ลองฟังเสียงดูนะครับโอ้ผมชอบ UI มากเลยนี่มีเสียงยูฮูด้วยนะฮะปรับมาแล้วก็เนี่ยหน้าแดชบอร์ดของตัวโกคาร์ทก็จะเป็นลักษณะนี้ตอนขับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเราลองอีกนึงอ่ะกรีนนิดนึงตัวนี้กรีนครับเป็นโหมดที่เน้นเรื่อง efficiency เป็นหลักเน้นสีเขียวออกมาเลยนะฮะเนี่ย efficiency มีรูปนกมีเหมือนคล้ายเล่นเกมในนัมโบนัสเชลเลนจ์มีตัวนี้ด้วยครับการใช้ power ต่างๆแบตเตอรี่อยู่โซนนี้ครับมีโหมดอ่ะวิวิดก็จะเน้นไม่ได้เน้นเสียงภายในเน้นมากเท่าไหร่ตอนขับขี่ก็จะเน้นของเรื่องของ
experience เกี่ยวกับการใช้งานพวก entertainment แล้วก็มีแสงสีมากกว่านะมีสีเขียวเข้ามาด้วยนะครับทั้งหมดจะมีอยู่7โหมดครับสำหรับ The New Mini SE คันนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นพวก Countryman หรือรุ่นอื่นก็จะมีอีกโหมดนึงที่เรียกว่าโหมด Trail เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเป็น8อันอันนี้เป็น Timeless ก็จะย้อนนึกให้ไปถึงรุ่นแรกๆของทาง Mini Cooper ที่จะเอาตัวนี้มานะครับตัวหน้าปัดเองก็จะเป็นคล้ายๆเป็นเข็มเนาะแล้วก็วิ่งขึ้นประมาณแบบนี้นะฮะมีเสียงด้วยนะเสียงแบบเหมือนรถกำลังติดอยู่แบบปึ๊บๆๆๆๆพอได้ยินไหมมันก็จะเป็น personal นะฮะโหมด personal เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนมือถือเขาจะลิงก์กับโปรไฟล์ถ้าหากว่าเราตั้งค่าโปรไฟล์ต่างๆมันก็จะลิงก์มาในนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นการตั้งค่าที่ดีนะครับเผื่อจะเป็นรูปอื่นแล้วก็บาลานซ์ครับถ้าเป็นบาลานซ์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับทางฝั่ง BMW ที่พวกเราเคยขับอย่างเช่น i7 เงี้ยพอปรับบาลานซ์เสร็จปุ๊บเขาจะพยายามปิดม่านขึ้นมาแล้วทำให้บรรยากาศดูรีแลกซ์หน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของเสียงนะฮะแอมเบียนซาวด์ให้มีความละมุนรู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายนะครับนี่คือตัวบาลานซ์นะเห็นไหมแล้วก็บริเวณภายในนะครับตัวเบาะเองมันออกเป็นสีขาวครีมนะถ้าหากว่าแฟนๆคนไหนเคยเห็นเบาะรถสีขาวอย่างเช่นในพวก Tesla Model 3 Model Y ที่เขาสามารถเลือกสีขาวได้แต่อันเนี้ยมันจะไม่ได้ขาวขนาดนั้นมันจะออกเป็นขาวๆแล้วออกครีมๆหน่อยมีโลโก้มินิอยู่บริเวณส่วนนี้แล้วก็ตัวเบาะเองนะครับรูปทรงของที่พักศีรษะเนี่ยไม่สามารถปรับเรื่องของความสูงได้ก็จะมีโค้งออกมาด้านหน้าหน่อยนะก็อาจจะมีการชันดันศีรษะอยู่บริเวณส่วนนี้นะเราต้องมาลองดูว่าใครชอบไม่ชอบตรงจุดนี้นะครับเพราะบางคนอาจจะชอบเพราะว่าทำให้เราคอตั้งกำลังดีไม่ได้เอียงมากเกินไปหรือบางคนจะอาจจะรู้สึกว่าตัวนี้มันอาจจะดันศีรษะเราเกินไปมีที่บังแดดที่บังแดดตรงนี้มีกระจกปิดให้แต่ว่าจะไม่มีไฟนะครับทั้งฝั่งของคนนั่งแล้วก็คนขับมีกล้องภายในที่วางของด้านข้างนะครับใส่ขวดน้ำได้แผงคอนโซลเปิดประตูนะครับเราจะเห็นว่าแมปของเขาเนี่ยแสดงแบบเต็มหน้าจอเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้พวก Apple CarPlay หรือว่า Android Auto เขาจะแสดงเป็นเหลี่ยมๆอยู่นะอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะชื่นชอบแบบไหนอีกอย่างนึงที่ชื่นชอบระหว่างของแมปที่อยู่ในตัวรถเองเนี่ยผมว่า UI ที่เขาดีไซน์ออกมาใหม่ทำได้ค่อนข้างดีมันดูมีความเป็นกราฟิกผมนึกถึงแอปพลิเคชัน Waze ครับถ้าใครเคยใช้พวกแอปพลิเคชันนำทางอยู่บนมือถือนะUI เขาจะเป็นลักษณะประมาณนั้นนะครับแสดงแบบเต็มๆสวยงามทำให้เรา optimize หน้าจอได้เต็มที่แล้วก็ระหว่างนี้เองครับตอนที่เราเปลี่ยนโหมดการขับขี่ครับสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนจาก balance นะครับกด toggle ตรงนี้มันก็ง่ายนะเราไม่จำเป็นจะต้องดูที่หน้าจอหรือว่าจิ้มที่หน้าจอเห็นไหมว่า UI ของเขาก็จะเปลี่ยนแล้วมันจะมีเรื่องเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมขอขึ้นทางตรงนี้หนึ่งเห็นไหมนี่เราเวลาเราขับนะครับมีการประพันธ์เสียงเข้ามานะอย่างที่บอกมินิจุดเริ่มต้นของเขามาจาก DNA ของโกคาร์ทนะเขาก็ยังคงรักษานั้นไว้อยู่นะครับคันนี้เองมาพร้อมระบบ1มอเตอร์เป็น Front Wheel Drive อยู่ที่ล้อหน้าพละกำลังของมอเตอร์ครับ218แรงม้าแรงบิดอยู่ที่330นิวตันครับแล้วก็คันนี้ทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลา 6.7 วินาทีสำหรับ Mini Cooper SE นะครับแต่ถ้าเป็น Mini Cooper E ระยะทางจะวิ่งได้สั้นกว่านี้แล้วก็อัตราเร่งจะน้อยกว่านี้นะแต่โดยรวมของคันนี้ขับสนุกขึ้น200กว่าแรงม้าในท้องตลาดของเราก็มีไหมถ้านึกถึงไวๆก็จะเป็นพวก BYD Atto 3ราวๆนี้อันนั้นก็210หรือ200ต้นอ่ะ200 201ราวๆเนี้ยก็ไม่หนีกันมากดังนั้นพละกำลังก็จะอยู่ไม่ได้หนีกันมากนะครับแต่ความโดดเด่นของ Mini Cooper เองมันคือไดนามิกการขับขี่ช่วงล่างที่เขาเซตมาถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นที่ผมเคยขับมานะเป็น Mini Cooper ที่เป็น ICE นะผมขับเจนสักประมาณเจน2ไม่เจน2ก็เจน3ราวๆนี้อันนั้นคือจะแข็งค่อนข้างแข็งแหละเพราะความเป็นรถสไตล์แบบออกแนวโกคาร์ทหน่อย
แต่ว่าเวลาที่เราขับเข้าโค้งอ่ะมันหนึบแล้วมันมั่นใจคันนี้ยางด้านหน้าที่เขาให้มาเนาะด้านหน้าด้านหลังเท่ากัน225นะ40 R18 ให้มาเนี่ยขับแล้วก็มาบวกกับเรื่องของเสียงเรื่องอะไรด้วยระบบ regenerative braking ที่ให้มาด้วยทำให้ขับขี่ได้สนุกการเก็บเสียงแม้ว่าคันนี้จะเป็นกระจกแบบเฟรมเลสแบบ1ชั้นผมรู้สึกว่าเสียงข้างนอกเนี่ยเก็บได้ดีนะแต่มันก็ไม่ได้หายกริปมันทำให้เวลาที่เราขับขี่เราก็จะได้ฟีลลิ่งของถนนแล้วก็จะได้เสียงด้วยนะครับ UI นี่สวยมากเลยเออชอบแล้วก็เวลาที่เราเนวิเกตเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องของตัวกล้องครับที่อยู่ด้านหน้าเองเขาก็จะทำงานช่วยด้วยกับระบบแผนที่ของเราทำให้เราเห็นว่าเราจะต้องเลี้ยวไปทางไหนอะไรยังไงนะครับโดยเฉพาะในเมืองตอนที่เราเลี้ยวเขาจะถ่ายรูปรถข้างหน้าให้เราด้วยเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็บอกได้ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนี่ให้ดูตรงการรีเจเนเรตตัวนี้นะครับตัวพาวเวอร์มุมบนซ้ายเวลาที่เราจะทำการรีเจนอ่ะมันจะเป็นรูปดอกไม้นะเนี่ยอย่างโหมดเนี้ยโหมดกรีนของเราเนี่ยเป็นรูปดอกไม้น่ารักมากเลยอ่ะถ้าเป็นโหมดอื่นมันก็จะเปลี่ยนสไตล์ไปจึงทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันเนี่ยเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามายัดเข้ามาแล้วก็ทำให้สามารถถ่ายทอดออกมาได้มันจึงตอบโจทย์นะสำหรับคนที่ชอบสายเทคโนโลยีเองของอย่างผมเองจึงมองว่ามินิคูเปอร์ SE ตัวเนี้ยทำได้ดีขึ้นนะฮะหลายจุดเลยโดยเฉพาะเรื่องเลนส์ด้วยแล้วก็ UI ที่ให้มา CPU ผมไม่มีข้อมูลว่าเขาใช้ CPU ตัวไหนแต่ว่าเวลาการตอบสนองของเขาอะทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวการที่จะเปลี่ยนโหมดต่างๆปรับโหมดเนี่ยทำได้ค่อนข้างเวิร์กนะครับแล้วก็ได้มีการขับขี่ดีครับไม่ได้แข็งกระด้างจนเกินไปขับสนุกแล้วก็เข้าโค้งได้อย่างมั่นใจแล้วเบรกบอกเลยว่าในตระกูลของ Mini Cooper หรือทางฝั่งของ BMW เองเนี่ยที่เป็นในเครือเดียวกันเอาอยู่ครับเนี่ยสมมุติเราเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเราแตะเบรกหน่อยปึ๊บมั่นใจละเนี่ยเทโค้งได้แบบขับสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของเบาะเองนะครับก็แม้ว่าไม่ใช่ Bucket Seat แต่ก็ตัวนี้ครับมีการโอบรับที่ดีทำให้เรานั่งได้ค่อนข้างที่จะกระชับแล้วข้างหลังเองผมได้ไปลองนั่งแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เราถ่ายกันเนี่ยก็มี 2-3 คนที่นั่งมานะด้านหลังเดิมทีนั่งข้างหลังค่อนข้างที่จะอึดอัดแต่ว่าในรอบนี้ Mini Cooper SE ตัวใหม่ทำได้ดีขึ้นมีเล็กรูมเหลือเยอะมากขึ้นถ้าหาให้เทียบให้เห็นเนาะเท่าที่ผมเคยไปลองเทสรถไซซิ่งประมาณเนี้ยแล้วนั่งข้างหลังให้ฟีลลิ่งใกล้ๆกันผมนึกถึง Volvo EX 30นะครับเห็นไหมเนี่ยตัวนี้มีตัว UI ภาพจริงขึ้นมาด้วยเป็น AR บวกกันเข้ามานะครับเนี่ยกิมมิกนึงนะครับในคันนี้เองนะเขาก็จะมีผู้ช่วยหรือว่าแอสซิสแตนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองปิดเพลงไว้ก่อนเนี่ยมันจะอยู่ปุ่มตรงนี้เราจะเรียกเฮมินิก็ได้นะขึ้นไหมเฮมินิเนี่ยขึ้นมาแล้วก็จะมีน้องหมาโผล่ขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะสามารถสั่งเขาได้นะเดี๋ยวลองใหม่น้องหมาเขาชื่อสไปซ์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเรียกขึ้นมานะครับแล้วก็ลองสั่งด้วยเสียงเฮมินิเพลย์มิวสิกเราก็สามารถสั่งให้เขาทำอะไรได้เลยนะครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มเข้ามานะครับอีกอันนึงครับก่อนจะจากกันนะครับคือเรื่องของระบบ Adaptive Cruise Control หรือว่าระบบช่วยขับขี่นะตัวนี้เองคันที่เราทดสอบอยู่นี้นะครับรองรับทั้งโหมดที่เป็นโหมดการขับแบบ Adaptive Cruise Control ธรรมดาคือตั้งความเร็วเนาะว่าเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะตั้ง Speed Limit แล้วก็ตั้ง Adaptive Cruise เนี่ยนี่distance control ให้แล้วก็มีโหมดบังคับพวงมาลัยให้ด้วยนะครับหวังว่าที่ประเทศไทยจะเอาเข้าไปผมว่านี่ก็เป็นอีกอย่างนึงนะที่มันจำเป็นมากสำหรับรถยนต์ในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถ ICE น้ำมันหรือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าก็ตามนะครับแต่โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันทำให้เราขับรถได้สะดวกมากขึ้นเยอะถ้าหากมีฟังก์ชันนี้เข้ามานะครับโดยรวมค่อนข้างที่จะประทับใจสำหรับด้านของเทคโนโลยีใน New MiniCooper SE ตัวใหม่นี้นะครับในส่วนเรื่องประสบการณ์การขับขี่นะครับแน่นอนว่าความสนุก
สนานของการขับขี่สไตล์มินิคูเปอร์นั้นก็ยังคงมีให้ไว้เดี๋ยวถ้าคันนี้เข้าไปในไทยเมื่อไหร่นะครับเราจะหาโอกาสมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันแบบเต็มๆอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นพรีวิวกันก่อนนะครับหวังว่าที่ให้ไปในวันนี้ทุกคนจะพอได้เห็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ Mini Cooper SE คันนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพรวมที่พวกเราได้มาลองสัมผัสมาลองขับ New Mini Cooper SE นะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ให้ในวันนี้นะครับหลายๆคนก็จะเห็นแล้วว่าน้องนั้นเขามีการพัฒนาอัปเกรดตรงจุดไหนบ้างผมชื่นชอบมากๆในเรื่องของเลนส์เพราะอย่างที่บอกครับหลายๆคนผู้ใช้ในประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดถึงรถยนต์มินิคูเปอร์ที่เป็นไฟฟ้าบ่นกันกลุบเลยนะเลนส์มันตึงไปนิดนึงนะถ้าขับแต่ตัวนี้ครับ402กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะฮะถ้าใช้งานใน daily use นะผมว่ายังไงก็เหลือส่วนการถ้าแบบว่าใครจะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเดินไปไกลอาจจะต้องมีการเติมหน่อยคือถ้าเป็นรุ่นที่มันวิ่งได้400 WLTP เนี่ยก็จะมีหลายๆรุ่นนะเท่าที่เราเห็นเปรียบเทียบผมว่าถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคสำหรับเลนส์เนี้ยกับการใช้งานจริงอ่ะตอบโจทย์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับความโดดเด่นของ Mini Cooper ก็อยู่ทั้งเรื่องของดีไซน์แต่อีกอย่างนึงเลยที่ชอบคือการปรับปรุงเรื่องของ UI ภายในคือมันดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่การเปลี่ยนจอธรรมดาเฉยๆแต่พวก UI UX ใหม่ที่ทำงานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์ใหม่ๆนะครับที่ทาง Mini Cooper เขาได้ทำการอัปเกรดขึ้นมาส่วนนี้ผมว่าตอบโจทย์สำหรับใครที่ชื่นชอบความเป็นสายเทคด้วยคือรถมันเป็นรถคลาสสิกแหละมันมามากกว่า60ปีแล้วนะครับสำหรับรถยนต์ Mini Cooper เป็นเจเนอเรชันที่5แล้วแต่การที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็ใช้งานได้ดีเนี่ยถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากเหมือนกันนะครับก็ถ้าหากว่าใครชื่นชอบคันนี้แล้วอยากจะเป็นเจ้าของประกาศราคาในไทยแล้วก็การขายก็จะอยู่ช่วงราวๆควอเตอร์3หรือว่าไตรมาสที่3ของปี2024นี้นะครับยังไงก็รอติดตามกันดูนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันอีกทีนึงวันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มครับเอามาให้แฟนๆชาวไทยโดยเฉพาะ3บกมินินะครับได้มาดูความใหม่ๆนะครับมีสิ่งที่ปรับปรุงใหม่ของ Mini Cooper SE ตัวนี้ไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ